จากคลิปที่แล้วนะคะเราไปเที่ยวสวนเยาวภาแล้วก็ร้านอาหารหน้าต่างเขียวนะคะที่อยู่ที่ศรีราชาแล้วเราก็ได้อันนี้มาเลยค่ะผงเคลนะคะทำจากใบเคลอบแห้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะจากสวนเยาวภาแล้วเขาก็ให้ตัวนี้เรามาเพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะตัวเคลเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะนำมาทำขนมกันซึ่งเราเบื่อขนมปังแล้วเลยทำหมั่นโถกันบ้างนะคะคราวนี้ก็จะเป็นหมั่นโถของเคลตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยหมั่นโถเคลจะออกมาเป็นยังไงค่ะวันนี้เราจะใช้สูตรที่เป็น2ขั้นตอนก็จะเหมือนเวลาทำขนมปัง2ขั้นตอนนะคะก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าสปันกับส่วนที่เป็นโดนนะคะส่วนที่เป็นส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนผสมส่วนแรกแล้วกันนะคะส่วนผสมส่วนแรกเนี่ยเราใช้แป้งซาลาเปาใส่ด้วยยีสต์แล้วก็ตัวน้ำแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะพักทิ้งไว้จนขึ้น2เท่าจนมีใยหยาบนะคะถึงจะเอาผสมกับส่วนผสมที่2ส่วนผสมที่2ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแป้งซาลาเปาน้ำตาลทรายขาวเกลือนมจืดน้ำผงฟู SP ที่เป็น emulsifier เนยขาวชนิด trans fat free แล้วก็ผงเคลจากหน้าต่างเขียวนะคะเริ่มด้วยที่ส่วนแรกเนี่ยจะทำเป็นเอาแป้งซาลาเปาใส่กับยีสต์ที่จะเป็น instant dry yeast นะฮะแล้วก็น้ำตีจนเขาเป็นก้อนโดค่ะให้เข้ากันเป็นก้อนโดพอเราตีจนส่วนผสมส่วนแรกเนี่ยเข้ากันเป็นก้อนโดแล้วนะคะส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เราจะหมักทิ้งไว้อันนี้เราก็จะทำปั้นเป็นก้อนกลมนะคะเก็บอากาศแล้วก็ทิ้งไว้จนเขาอะขึ้นประมาณ2เท่าแล้วก็เกิดใยหยาบนะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลาแล้วแต่บ้านแต่ละบ้านว่าประมาณเท่าไหร่ให้มันขึ้น2เท่าบวกด้วยมีใยหยาบนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงกว่าๆนะคะพอส่วนผสมในส่วนแรกที่เราตีแล้วนะคะพอทิ้งให้เขาขึ้นฟูเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำมาตีกับส่วนผสมส่วนที่2นะคะโดยตอนแรกเราก็จะผสมทุกตัวรวมกันหมดยกเว้นตัวที่เป็นไขมันก็คือพวกเนยขาวกับตัวที่เป็น SP emulsifier อันนี้ใส่ตอนหลังนะคะก็เดี๋ยวเราลงของเหลวลงไปก่อนนะคะก็ของแห้งตามมาอันนี้เราก็จะฉีกใส่เข้าไปเลยลงไปในส่วนผสมนี้เลยพอเราเห็นเขาใกล้จะหมดฝุ่นแป้งแบบนี้นะคะเราจะใส่ตัวที่เป็นไขมันลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยขาวอันนี้เป็นสูตรที่มันเป็น trans fat เป็นศูนย์นะคะเพิ่มความนุ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว SP นะคะให้ไขมันกับน้ำมันเข้ากันมันโถเนี่ยนะคะเราตีให้เขาเข้ากันจนเนียนดีแล้วนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขึงวินโดว์เพนเหมือนขนมปังนะคะก็คือตัวเนี้ยให้เขาเนียนดีแล้วก็ได้เลยส่วนผสมเข้ากันเนียนดีแล้วเราก็เก็บอากาศให้เป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ในชามสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วปล่อยให้เขาขึ้น2เท่านะคะก็อาจจะใช้เวลาถ้าอุณหภูมิห้องเนี่ยปกติสักแบบ 29-30 องศาอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณแค่45ถึง1ชั่วโมงแล้วแต่บ้านของแต่ละคนนะคะเราจะรู้สึกถึงความมีอากาศของเขาเลยเนี่ยแล้วเขาจะแบบเด้งคืนกลับมาช้าๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้แล้วตอนนี้เราก็เลยจะมาทำการขึ้นรูปไว้เลยนะคะ